ขอบคุณนะคะคุณกรสมาเจียมสะน้อยแล้วก็ทีมข่าวค่ะจากทางด้านฝั่งตะวันออกนะคะใกล้เข้ามาในพื้นที่ใจกลางเมืองนั่นก็คือย่านวิภาวดีรังสิตนะคะซึ่งก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะว่าตอนนี้คลองบางซื่อระดับน้ำก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเนื่องจากว่ามีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำในสถานีสำคัญขณะที่บึงพระราม9ซึ่งถือเป็นจุดรับน้ำสำคัญนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เกินจุดวิกฤตนะคะเราติดตามพร้อมกันกับคุณคุปต์มรินทร์ค่ะเชิญค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะครับจากที่เรารายงานไปเมื่อช่วงเช้าและช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับว่าเรารายงานจุดที่บริเวณหัวน้ำซึ่งห่างจากคลองบางซื่อมาประมาณ50เมตรขณะนี้พอถึงช่วงเย็นปรากฏว่าหัวน้ำได้ถอยร่นลงไปอีกประมาณ10เมตรนั่นหมายถึงว่าถ้าหากมีการบริหารจัดการน้ำไปตามเป้าก็น่าจะเป็นผลดีต่อการรับมือในครั้งนี้ด้วยนะครับจากที่เราตรวจตาสถานการณ์น้ำมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจากจุดที่เรายืนรายงานมาบริเวณคลองบางซื่อขาเข้าก่อนถึงแยกสุทธิสารจนถึงขณะนี้เราพบว่าหัวน้ำได้ทิ้งห่างจากคลองบางซื่ออย่างต่อเนื่องนะครับจากเดิม50เมตรขณะนี้ที่ประมาณ60เมตรแล้วจากการที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งสูบน้ำจากถนนวิภาวดีรังสิตลงสู่คลองบางซื่อด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน7ตัวล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้นำเครื่องสูบน้ำมาพร้อมกับท่อระบายน้ำนะครับอีก2ท่อมาติดตั้งเพิ่มเติมในสถานีน้ำที่8หลังจากติดตั้งก่อนหน้านี้ที่บริเวณสถานีสูบน้ำที่5มาแล้ว4ท่อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำทำให้ตลอดทั้งวันเราเห็นระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงนะครับราวกว่า15ถึง25เซนติเมตรโดยในจุดสำคัญอย่างบริเวณ5แยกลาดพร้าวน้ำก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ20ถึง60เซนติเมตรก็แล้วแต่ละพื้นที่ว่ามีความสูงต่ำเช่นไรนะครับแต่ส่วนใหญ่เรื่องของการสัญจรประชาชนส่วนใหญ่คงต้องใช้การสัญจรผ่านทางรถใหญ่หรือรถทหารที่มาให้บริการในขณะนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยการที่เส้นทางพหลโยธินผ่านหน้าตลาดนัดจตุจักรระดับน้ำก็ลดลงเช่นเดียวกันทำให้บางช่วงเริ่มมีรถเล็กผ่านไปมาได้บ้างแล้วนะครับแต่ยังคงแนะนำให้ประชาชนทั้งในเขตลาดพร้าวและก็วิภาวดีรังสิตซึ่งอยู่ในจุดไกลๆเนี่ยนะครับให้ใช้บริการของรถของทหารแล้วก็รถทางการก่อนในระยะนี้เพื่อความปลอดภัยส่วนสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรถ MRT ทุกสถานียังเปิดให้บริการตามปกติเว้นแต่สถานีลาดพร้าวนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำโดยรอบนั้นยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับทำให้ประชาชนตอนนี้ยังไม่สามารถใช้บริการในจุดดังกล่าวได้นอกจากนี้ตลอดทั้งวันนะครับทีมข่าวเรายังมีโอกาสเข้าไปสำรวจเส้นทางลาดพร้าวเช่นเดียวกันนะครับบริเวณที่ขนานกับคลองแสนแสบแล้วก็บึงพระราม9ซึ่งตรงจุดนี้เองนะครับจะเป็นแหล่งรับน้ำจากคลองสำคัญครับเพราะว่าเป็นจุดรับน้ำทั้งคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบซึ่งมีการรับน้ำจากชาวบ้านมานะครับในเรื่องของคลองทั้งบางกะปิแล้วก็มีนบุรีซึ่งขณะนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ไปสังเกตตามคลองแสนแสบแล้วก็บึงพระราม9เป็นจุดที่หลายคนกำลังให้ความเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับอย่างจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบริเวณคลองแสนแสบซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตให้ดีๆแล้วนี่นะครับก็จะเห็นว่าน้ำเดิมทีในแต่ละวันจะไหลนิ่งแต่บางจุดตอนนี้เริ่มไหลที่จะเชี่ยวแล้วนะครับสับบึงพระราม9เองในที่สุดแล้วจะมีการรับน้ำเพิ่มเติมมาจากทั้งในส่วนของบางกะปิมีนบุรีแล้วก็คลองแสนแสบแล้วก็บางชันสภาพคลองตอนนี้ถือว่าเป็นไปตามปกติแล้วก็ไม่เกินจุดวิกฤตนะครับถ้าหากว่าเกิดกรณีว่าน้ำจำนวนมากได้ไหลผ่านคลองแสนแสบเข้ามาก็ยังพอถือว่ารับมือได้แทนที่น้ำนั้นจะไปท่วมในเขตชุมชนแต่คงต้องจับตาอย่างที่บอกนั่นแหละครับก็คือเรื่องของคลองแสนแสบเพราะว่าบางจุดอย่างเช่นจุดที่ผ่านวัดเทพลีลาขณะนี้น้ำก็ได้ไหลเชี่ยวแรงแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เราคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำตามแนวคลองบางซื่อต่อไปนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการที่น้ำลดลงไปเร็วแบบนี้ส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากการชะลอน้ำบริเวณตามแนวของบิ๊กแบ็กแต่ถ้าหากพรุ่งนี้มีการร้องขอจากชาวบ้านย่านรังสิตว่าขอให้เปิดแนวบิ๊กแบ็กบางส่วนและเป็นไปได้แล้วก็อาจจะทำให้น้ำตรงนี้เพิ่มสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันครับค่ะขอบคุณคุณคุปต์มรินทร์ด้วยนะคะและในส่วนของระดับน้ำนะคะในถนนสำคัญสำคัญตอนนี้ถึงแม้ว่าจะลดลงรายวันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เปิดให้รถเล็กนะคะสัญจรผ่านได้ค่ะขณะที่ทางด้านของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในเขตชุมชนแถวบางขุนเทียนนะคะตอนนี้เริ่มวิกฤตหนักแล้วนะคะเราจะไปติดตามภาพมุมสูงกันนะคะจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะกับคุณพันมนภักดีพันธ์นะคะเชิญค่ะหลังจากที่มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่บางขุนเทียนนะครับแล้วก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในวันนี้กรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศให้ประชาชนนะครับอบพยพ3ชุมชนในแขวงแสมดำซึ่งจะเป็นภารกิจในวันนี้นะครับที่เราจะมาติดตามสถานการณ์ตรงจุดเองครับมวลน้ำได้เพิ่มปริมาณไหลเข้าท่วมชุมชนการเคหะแห่งชาติโครงการ1ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ด้านข้างของห้างเทสโก้โลตัสพระราม2และมีลักษณะพื้นที่ค่อนข้างต่ำทำให้การไหลของมวลน้ำที่เอ่อมาตามท่อระบายน้ำแผ่กระจายเป็นวงกว้างและเกือบท่วมเต็มทุกพื้นที่ด้านหลังชุมชนแล้วครับ
ชาวบ้านแถบนี้ได้เริ่มมีการขนย้ายสิ่งของพร้อมกับนำรถยนต์มาจอดยังพื้นที่ที่ยังแห้งพอจอดได้บริเวณด้านข้างภายในซอยหลังจากกรุงเทพมหานครได้ประเมินสถานการณ์แล้วประกาศให้3ชุมชนของแขวงแสมดำในเขตบางขุนเทียนประกอบด้วยชุมชนการเคหะแห่งชาติโครงการ1ชุมชนทรัพย์สินพัฒนาและชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ถนนพระราม2ซอย88โดยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนดังกล่าวนี้เตรียมการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือสถานที่ปลอดภัยเนื่องจากระดับน้ำจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ล่าสุดที่มีการประกาศเตือนภัยจากกรุงเทพมหานครครับมาที่ด้านถนนบรมราชชนนีที่น่าสนใจคือบริเวณสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ระดับน้ำลดลงจะสังเกตเห็นลานจอดรถได้อย่างชัดเจนมีเพียงด้านข้างที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างส่วนถนนบรมราชชนนีขาออกด้านหน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ระดับน้ำลดลงเห็นรถกระบะสัญจรไปมาได้ส่วนขาเข้าระดับน้ำยังท่วมสูงด้านถนนสิรินธรระดับน้ำยังสูงมีเพียงรถบรรทุกขนาดใหญ่เท่านั้นขณะที่ตลาดบางแคและชุมชนโดยรอบน้ำยังท่วมสูงการเดินทางยังลำบากประชาชนยังใช้เรือและรถบรรทุกเท่านั้นที่พอสัญจรได้ส่วนทางด้านถนนวิภาวดีรังสิตหน้าวัดเสมียนนารีน้ำยังท่วมสูงมีเฉพาะรถบรรทุกทหารที่วิ่งให้บริการประชาชนเช่นเดียวกับถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่หน้าศูนย์ราชการต่อเนื่องหลัก4หน้าวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนน้ำยังท่วมสูงและมีสีดำสนิทส่วนเส้นผนโยธินตั้งแต่แยกเกษตรศาสตร์ถึงแยกรัชโยธินต่อเนื่องแยกลาดพร้าวระดับน้ำลดลงรถกระบะสามารถผ่านได้ขณะที่หน้าตลาดนัดจตุจักรระดับน้ำลดลงสามารถมองเห็นพื้นผิวการจราจรในบางช่วงและเริ่มมีรถเล็กและจักรยานยนต์วิ่งผ่านบ้างแล้วซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับต่อการกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครั้งของคนกรุงเทพขอบคุณร้อยเอกศิริวัฒน์ศีลสังวันและร้อยเอกพรชัยเป่าสง่าร้อยบินพล1รออที่นำเรามาบินสำรวจจนเสร็จภารกิจในวันนี้นะครับภัยรัฐมนตรีถ่ายภาพพันมนภักดีพันธ์รายงานค่ะก็ขอบคุณชุดปฏิบัติการข่าวทางอากาศด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามนะคะข้อสรุปกรณีที่ชาวชุมชนดอนเมืองบอกว่าขอให้รื้อบิ๊กแบ็คค่ะค่ะสักครู่กลับมานะคะบิ๊กโฉมโลกด้วยขุมพลังใหม่ล่าสุดอีซูซู DDI เพิ่มแรงม้าประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นลดความสิ้นเปลืองขับเคลื่อนเร้าใจพร้อมศักยภาพรองรับมาตรฐานแห่งอนาคตยูโรไฟผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะอีซูซู Insight All New อีซูซู D-Max ล่าสุดแห่งเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันจากอีซูซูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่กัดมอเตอร์ริงครับสัปดาห์นี้นะครับก็อยู่กับเรื่องราวของ All New Isuzu D-Max ใหม่นะครับมีเครื่องยนต์ให้เลือกอยู่3เครื่องยนต์ครับคุณผู้ชมครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับฐานล้อก็เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าไปดูในตัวของตัว Double Cab นะครับหรือว่า4ประตูนะครับด้านหลังกว้างขวางมากทีเดียวและอุปกรณ์ตกแต่งภายในแอร์เนี่ยเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับปรับอุณหภูมิด้วยดิจิทัลที่สำคัญที่สุดครับมีตัวกล่องนะครับหรือว่าตัวรับสัญญาณนะครับบันทึกการขับขี่ของผู้ขับขี่ต่างนะครับจะซื้อไปหรือว่าใช้นะครับตั้งแต่0กิโลเมตรจนถึง 10,000 กิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์บริการทางศูนย์บริการก็จะเก็บข้อมูลให้กับคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้ปรับพฤติกรรมการขับขี่ของตัวเองนะครับถ้าขับอยู่ยังกินน้ำมันอยู่ขับแบบนี้กินน้ำมันจะแนะนำนะครับโดยช่างผู้ชำนาญการให้คุณผู้ชมนั้นปรับแผนการขับขี่ใหม่และนี่คือ All New Isuzu D-Max ใหม่หมดครับคุณผู้ชมครับ